สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง มาร์คนราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาอัปเดตรายได้ที่ผมทําได้จากในโอลิมเพตนี้ในช่วง7วันที่ผ่านมาให้เพื่อนๆดูกันครับว่า7วันล่าสุดที่ผ่านมานี้ผมทํากําไรไปได้เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้เทรดในช่วง7วันที่ผ่านมานี้ให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่า7วันล่าสุดที่ผ่านมานี้ผมทํากําไรได้เท่าไหร่นะครับนี่เลยครับผมก็7วันล่าสุดที่ผ่านมาผมทํากําไรไปได้รวมทั้งหมด 5 0 5หเหรียญครับหรือรวมเป็นจํานวนเงินทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ18,500บาทครับผมอ่านี่เลยครับก็คือรายได้ของผมในช่วง7วันล่าสุดที่ผ่านมานี้นั่นเองแล้วก็นี่เลยนะครับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่1 0 0 0เหรียญก็นี่นะอันนี้เติบโตมาเป็น1 5 0 5เหรียญแล้วนะครับอ่านี่นะครับทุกคนก็สำหรับ7วันล่าสุดไปนี้ผมเทรดด้วยเทคนิคอะไรก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์เพื่อนๆฟังกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่าเพื่อน เพื่อนยังไม่รู้จักกับโอลิมเทรดนี่มาก่อนเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันแบบสั้นๆคร่าวๆกันก่อนนะครับเพื่อนๆเ,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 เข้าใจคลิปนี้กันได้มากขึ้นนะ <_ d uty> ก็สหรับโอลิมเทรดนี้ก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์จากการเทรดนั่นเองครับซึ่งสลับในโอลิมเทรดนี้วิธีการเทรดก็ง่ายๆเลยครับผมถ้าสมมุติว่าใน1นนาทีข้างหน้าหรือตามระยะเวลาที่เรากําหนดนะครับเรากําหนดเองได้นะว่าเราจะให้แต่ละไม้ที่เราเทรดเนี่ยมันกี่นาทีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่ประมาณ1นาทีกันนะครับ คานนี้ใน1นาทีข้างหน้าเรามองว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงเราสามารถที่จะเลือกเทรดได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ในแต่ละไม้ที่เราเทรดเราจะใส่จานวนเงินไปเท่าไหร่เราก็เกาะเข้าไปตรงนี้เลยแล้วถ้าสมมุติเราเข้าเทรดไปแล้วราฟมันวิ่งถูกทางตามที่เราเข้าเทรดเราก็จะได้กำไรกลับมาซึ่งนี่แหละครับกำไรที่เราจะได้กลับมามันจะคำนวณไว้ให้เราด้านล่างตรงนี้เลยครับ แต่ว่ากับกันถ้าสมมติว่าเราแพ้ก็คือเราเข้าเทรดไปแล้วกราฟวิ่งสวนทางจากที่เราเทรดไม้นั้นเราลงทุนไปกี่ดอลาลาร์เราก็จะขาดทุนไปตามนั้นเลยนั่นเองครับนี่เลยครับก็คือวิธีการเทรดในโอลิมเทรดนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยผมอธิบายสั้นๆเฉยๆนะครับมันก็อาจจะฟังดูรวบลัดหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนใช้งานโอลิมเทรดแบบละเอียดเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักกับตัวเทคนิคทททีีี่่่่ผผมมใใชช้เ้เนนนนววง7ัาา ก็สหรับในช่วงที่ผ่านมานี้ผมเทรดด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่า EMA ค่า5ครับผมอ่า EMA เนี่ยมันคืออะไร EMA มันย่อม,มาจาก Exponential Moving Average นะครับหรือพูดง่ายๆครับผมมันก็คือเส้นที่มันวิ่งคู่อยู่กับกราฟตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะมันมีเส้นหนึ่งเนาะที่มันวิ่งคู่อยู่กับกราฟตรงนี้ซึ่งนี่แหละครับตลอด7วันที่ผ่านมาในพอร์ตพอร์ตนี้ผมเทรดโดยการใช้เส้น EMA เส้นนี้เส้นเดียวเลยครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆเซตติ้งก,กันก่อนนะว่าตัวเทคนิคนี้เซตติ้งยังไงซึ่งวิธีการเซตติ้งก็ง่ายมากๆครับ ก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนเพื่อมาตรงเมนู indicator, อินดิเคเตอร์เมนูรูปวงเวียนที่อยู่ตรงเมนูมุมซ้ายล่างนี้กันก่อนนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาแล้วก็มันจะมีเมนูย่อยเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็ให้เราเลือกไปตรงอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เลยครับเส้น EMA มันจะอยู่ตรงนี้เลยก็คลิกใช้งานมาได้เลยโอเคครับคราวนี้พอเราคลิกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ตัวเส้น EMA มาวิ่งคู่อยู่กับการาฟของเราแบบนี้แล้วนั่นเองครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยตัวเส้น EMA ค่ามันจะยังเป็นค่า20อยู่เห็นไหมครับนี่นะ ก็ให้เราทำการคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนมันเป็นเส้น EMA ค่า5แบบนี้ก่อนนะครับนี่เนาะเท่านี้เราก็จะได้ตัวเส้น EMA ค่า5มาใช้งานคู่กับกราฟเราแบบนี้แล้วนั่นเองครับแล้วคราวนี้ตัว EMA 5นี้มันใช้งานยังไงเออเนี่ยเราจะมาใช้งานในการเทรดเนี่ยทำยังไง ก็วิธีการใช้งานของมันก็ง่ายๆเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นกราฟเนี่ยมันวิ่งทะลุขึ้นมาอยู่เหนือเส้น EMA แบบนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้มันกําลังอยู่ในช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นนั่นเองครับเวลาเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นเราก็ควรจะมาหาจังหวะเทรดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่ากราฟมันกําลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวขึ้นกราฟในช่วงนี้มันจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีทําให้ถ้าเราเทรดขึ้นในช่วงนี้โอกาสที่เราจะชนะมันก็จะมีสูงนั่นเองครับแล้วกกกก็็ลัับนถ้าาาสมมมมตติว่่่เือไหร ที่เราเห็นกราฟเนี่ยมันวิ่งทะลุลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA อย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ก็แปลว่ากราฟในะช่วงนี้มันกําลังอยู่ในช่วงงการวิ่งลงหรืออยู่ในช่วงของการกลับตัวลงกราฟในะช่วงนี้มันก็จะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงในะช่วงนี้ ได้เลยนั่นเองครับอ่านี่เลยครับก็คือวิธีการใช้งานเส้น EMA นี้ในการเทรดก็ง่ายๆตามนี้เลยครับสรุปสั้นๆก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นกราฟมันขึ้นมาวิ่งเหนือเส้น EMA นี้ได้ก็แปลว่ากราฟณนะช่วงนั้นมันอยู่ในช่วงของการกลับตัวขึ้นนะช่วงนี้เราหาจังหวะเทรดขึ้น ได้แล้วนั่นเองครับแล้วก็กลับกันถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามกราฟมันทะลุวิ่งลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้น EMA ณนะช่วงนี้ก็แปลว่ากราฟมันกําลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวลงเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงณนะช่วงนี้ได้เลยนั่นเองครับโอเคครับนี่เลยก็คือเทคนิคที่ผมใช้เทรดในช่วง7วันล่าสุดที่ผ่านมานี้คราวนี้คําถามคือ ตอนผมเทรดผมดูแค่นี้ไหมแล้วผมก็หาจังหวะเข้าเทรดคาตอบคือไม่ใช่นะครับเวลาผมจะเทรดผมจะดูภาพใหญ่ด้วยนะทุกคนอันนี้เนี่ยมันเป็นการดูแค่ภาพเล็กเฉยๆก็เวลาผมเทรดผมจะดูภาพใหญ่แบบนี้ด้วยอ่ะนี่นะฮะก็คือซูมเอาออกมาให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เสร็จแ,แล้วให้เราดูภาพใหญ่แบบนี้ด้วยนะฮะเห็นไหมครับถ้าสมมุติภาพใหญ่โดยรวมกาฟวิ่งแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆแบบนี้อย่างเห็นได้ชัดเจน อันนี้เราจะเรียกว่ากราฟอยู่ในเทรนขาลงนะครับหรือว่ากราฟส่วนใหญ่เนี่ยแนวโน้มมันอยู่ฝั่งขาลงแปลว่ากราฟณช่วงนี้มันจะกลับตัววิ่งลงได้ดีก็นี่ครับถ้าภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาลงชัดเจนแบบนี้ผมจะหาจังหวะเฉพาะช่วงที่กราฟเนี่ยมันกลับตัวลงมาอยู่ต่ํากว่า e a 5อย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ในการเข้าเทรดเท่านั้นฮะเหตุผลเพราะว่าถ้าภาพใหญ่เนี่ยกราฟเป็นเทรนขาลงแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงในภาพใหญ่มันก็จะมีอยู่มาก มันก็จะได้มาช่วยส่งให้การาฟณนะตอนนั้นที่มันกําลังกลับตัววิ่งลงมาต่ํากว่าเส้น EMA นี้ให้มันกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยทําให้เวลาผมหาจังหวะเทรดลงในะช่วงนี้ก็จะได้มีโอกาสทํากําไรได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับถ้าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงชัดเจนผมจะหาจังหวะเทรดลงอย่างเดียวแบบนี้นะครับ แต่คราวนี้กลับกันถ้าสมมุติว่าภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาขึ้นอ่ะนี่นะฮะก็คือถ้าภาพใหญ่กราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้มันก็จะแปลว่าภาพใหญ่เนี่ยแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทาให้กราฟวิ่งขึ้นมันก็จะมีอยู่เยอะแปลว่ากราฟในะช่วงนี้มันก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีเวลาผมจะหาจางังหวะเข้าเทรดผมก็จะหาแต่จงังหวะที่กราฟอยู่ในช่วงของการกลับตัวขึ้น แบบนี้เท่านั้นครับเหตุผลที่ผมทําแบบนี้ก็เพราะว่าเพื่อให้แรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทนขาขึ้นให้มันมาช่วยส่งแก๊ปัจจุบันเนี้ยที่มันกําลังจะกลับตัววิ่งขึ้นมาอยู่เหนือเส้น ema นี้ให้มันกลับตัววิ่งขึ้นมาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเวลาหาจังหวะเทรดขึ้นในช่วงนี้โอกาสชนะหรือว่าโอกาสที่เราจะทํากําไรได้เนี่ยมันก็จะได้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือสิ่งที่ผมดูเพิ่มเติมด้วยก็คือผมดดูภาพพใใหหญ่่้วยเือ แรงซื้อหรือว่าแรงขายที่มีอยู่จากภาพใหญ่เนี่ยมันมาช่วยส่งให้ภาพเล็กมันวิ่งได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยเวลาเข้าเทรดไปก็จะได้มีโอกาสทํากําไรได้มากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองครับอ่านี่เลยครับก็คือเทคนิค EMA 5เทคนิคที่ผมใช้เทรดในช่วง7วันล่าสุดที่ผ่านมานี้นั่นเองครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถ้าดูมาจนถึงตอนนี้สนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่ง เพื่อนสมัครสมาชิกแล้วผมจะมีกลุ่มสอนเทรดของผมให้ด้วยถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามารับความรู้ดีๆอยากจะได้เทคนิคเจ๋งๆเอาไปใช้งานกันอีกผมจะแชร์ความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆในกลุ่มนี้ตลอดเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามารับความรู้ดีๆมารับเทคนิคเจ๋งๆ เอาไว้ไปปรับใช้กันได้นะครับอ่าโอเคครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซั b s cribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่ พลาดกันนะครับและถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกที่ทําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ